นำเสนอผ้ายันได้มาทั้งหมด9ผืนในราคา300บาทเขาแบ่งปันมาให้ผืนแรกหลวงพ่อวางอุตตมโมกวักเงินกวักทองอันนี้อยู่ที่วัดเขากะโหลกตำบลปราณอำเภอปราณบุรีอ่ะนะแต่อยู่ตำบลปากน้ำปราณนี่คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่ได้มา2ผืนเป็นพระประธานองค์แรกของวัดร่องไห่ภาษาอย่างนี้น่าจะทางเหนือหรือต้องไปเซิร์ชดูก่อนว่ามันวัดร่องไห่อยู่จังหวัดอะไรกันแน่ส่วนพ่อท่านเขียวนี่เป็นสองผืนเลยเย็บก็แปลกเพิ่งจะเคยเห็นมันไม่ใช่ผ้ายันนะถ้าอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรแผ่นยันเลยเขาน่าจะอย่างนี้น่าจะเย็บมาจากวัดหลวงปู่ทิ้งหลวงพ่อเขียนวัดกระทิงวัดกระทิงจันทบุรีจันทบุรีนี่ลักษณะยันเกราะเพชรอันนี้เป็นของใหม่แต่ที่ถูกใจที่สุดคือมีผ้ายันอันนี้คือวัดพรามณีก็เป็นวัดพระอารามหลวงวัดหลวงพ่อปากแดงอันนี้สมัยก่อนขับรถผ่านไปเรื่อยแล้วก็เอ๊ะทำไมหลวงพ่อปากแดงนั่นเนี่ยอยู่นครนายกไงหลวงพ่อนี่หลวงพ่อบางอุตตมโมได้มา3ผืนเลยถูกใจผืนนี้มากปราณบุรีตัวเรียกว่าใกล้ๆกับหลวงพ่อตึงวาจาสิทธิ์อธิษฐานจิตอันนี้ออกปี2555บารมีโชคลาภด้านบนพิมพ์ว่าอำนาจวาสนาดีทุกผืนเลยถูกใจมากในราคา300บาทก็อยู่ในตลาดอย่างนี้ก็มีราคาแบ่งปันกันได้เราก็เอามาขายพอได้กำไรแล้วก็เรื่องผ้ายันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวก็คือมันเก็บง่ายก็เลยชอบเป็นพิเศษเห็นเป็นไม่ได้นี่ให้จำลักษณะยันเกาะเพชรนะก็จะเป็นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นเหมือนล้อมรอบเลยรอบแล้วตรงกลางเป็นเหมือนเพชรก็เรียกว่ายันเกาะเพชร